ท่านประธานที่เคารพกับผมนายวิสุทธิ์ชัยนรุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาเขต2ท่านประธานครับต้องมาขอเรียนท่านประธานทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งผมได้หารือเมื่อ2ปีก่อนเกี่ยวกับการสร้างสำนักงานที่ดินของอำเภอปูซางซึ่งเป็นอำเภอที่มี5ตำบลแต่ไม่มีสำนักงานที่ดินของอำเภอปูซางต้องไปอาศัยของอำเภอเชียงคำซึ่งเชียงคำก็มี10ตำบลกลายเป็นว่าคนไปเนี่ยน่าจะทำนิติกรรมสัญญาใดๆให้เสร็จสิ้นไปใน1วันก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่เจ้าที่ทำงานไม่ดีแต่ว่าคนเยอะมากอำเภออื่นเขามีแล้วเนี่ยอำเภอนี้ก็ควรมีที่พร้อมทุกอย่างพร้อมอันนี้ก็ได้รับการประสานจากนายกเทศมนตรีนะครับตำบลสบงนายสมพลพึ่งพวกนะครับเรื่องที่2คือการสร้างอ่างเก็บน้ำซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหมูโอตำบลปูซางซึ่งก็ได้ถามไปเมื่อปีที่แล้วนะครับว่ามันรั่วซึมทั้งที่เป็นโครงการพระราชดำริเจ้าหน้าที่ชนประธานไปก็ไปแลไปดูแต่ไม่ได้ทำนะครับป่านนี้ก็ยังรั่วอยู่เรื่องที่3นะครับถึงคมนาคมนะครับการขยายถนนหลังธนาคารกสิกรไทยผ่านไปยังตำบลเจดีคำและตำบลร่มเย็นก็เคยมาพูดแล้วนะครับก็ขอให้เจ้าที่ไปสำรวจตรวจสอบว่าสามารถแก้ไขและขยายไหลถนนข้างละเม็ดได้หรือไม่นะครับอีกเส้นทางหนึ่งนะครับถนนสายสบงทุ่งกล้วยนะครับ1093 7ปีนะครับสมัยที่พวกผมเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ได้รับการขยายไหลถนนแต่นี้78ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สักเม็ดนะท่านประธานว่างก็เชิญนะครับปิดสมัยไปดูบ้านผมบ้างครับไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้านท่านก็ต้องดูแลนะครับอย่าปล่อยปะละเลยให้คนมันรู้สึกน้อยอกน้อยใจกับรัฐบาลนี้นะครับขอบคุณท่านประธานนะครับ